กลับมาที่พื้นฐานเลยว่าทำไมพรรคเพื่อไทยจึงยังเดินหน้าเรื่องนี้เขาอ้างว่าเป็นนโยบายของพรรคซึ่งหาเสียงกับประชาชนก็ต้องเดินหน้าไม่ทำก็เสียหน้าเป็นเหตุผลไหมเขาจะถอยได้ไหมสมมติว่าไม่ทำก็เสียหน้าเนี่ยครับผมยังแปลกใจว่าทำไมเขาทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีคุณทักษิณนั่งค้ำอยู่ที่โรงแรมตำรวจชั้น14นะครับคุณบุญยอดหรือใครก็ได้ท่านลองไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตสิครับคุณทักษิณเคยบอกว่าไอ้คนแจกเงินเนี่ยตามมาตรฐานคุณทักษิณปัญญาอ่อนก่อนหน้านี้บอกว่าจะต้องไปถามคุณทักษิณลงทุนอย่างอื่นไปทำให้มีอาชีพเรามีใครไปถามคุณทักษิณสักทีตรงนี้ว่าตอนนี้การแจกเงินในปัญญาอ่อนอยู่ไหมถูกไหมครับไม่รู้จะไปถามที่ไหนครับแล้วตัวคุณเศรษฐาเองก็เคยเขียนว่ามันมีวิธีการอื่นได้เป็นไอ้การเอาไปแจกเงินเนี่ยนะประมาณว่าสิ้นคิดอ่ะตกลงวันนี้ถ้าเอามาตรฐานคุณทักษิณแต่เดิมซึ่งไม่รู้เป็นมาตรฐานวันนี้หรือเปล่านะมาตรฐานคุณเศรษฐาแต่เดิมซึ่งไม่รู้เป็นมาตรฐานวันนี้หรือเปล่านะปัญญาอ่อนและสิ้นคิดเอาเงินมาแจกแบบนี้ทำไมไม่เลิกล่ะนะใช่ไหมก็ไม่มีคนหลายคนบอกผมนะครับว่าเฮ้ยเจตรู้ไหมว่าคนบางคนเนี่ยนะโทษนะใช้คำหยาบหน่อยชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แถมไม่พอท่านบอกผมว่าไงรู้ไหมว่าชิบหายคราวนี้ไม่ได้ตัวเองชิบหายสิบ้านเมืองชิบหายด้วยสิยิ่งไปกันใหญ่เลยคือรักษาหน้าตัวเองด้วยความชิบหายของบ้านเมืองถ้าเกิดฟังแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้นี่มันแย่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเหมือนกับในหนังกำลังภายในเขาบอกอ่ะคุณบุญยอดคือพอถึงหน้าผาเนี่ยใช่ไหมครับชะงักม้าที่ริมผากลับใจได้สำนึกเนี่ยมันไม่ตกผาตายเพราะในตอนนี้ถ้าจะเอาแง่เสียหน้าเนี่ยนะครับถ้าสมมติเอาหลายๆท่านมาพูดเนี่ยที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยตระบัดสัตว์สับปรับโกหกพกลมอะไรเนี่ยผมว่าท่านไม่มีหน้าอะไรจะให้เสียแล้วหน้าท่านเละเทะไปหมดแล้วในทางการเมืองนะไม่รู้ในทางความจริงหรือเปล่าด้วยนะครับคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเห็นหน้าท่านแล้วไม่อยากจะมองอ่ะแต่จริงผมยังเชื่อว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนตอนนี้เพราะรู้ว่าเดินไม่ได้แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ดีพอนะประชาชนก็ฟังนะไม่ใช่ไม่ฟังว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เอาง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเหตุผลที่ดีพอนะครับคุณบอกคุณจะจับมือกับก้าวไกลถูกไหมเขาได้14ล้านคุณได้10ล้านนะครับคุณก็มาบอกโดยระบบรัฐสภาอย่างงู้นอย่างนี้คุณบอกว่าให้เอาสวมาเดี๋ยวนะตอนนั้นน่ะคุณไม่เห็นด้วยนะกับการเอาสวมาเลือกนะแต่คุณเกลียดตัวคุณกินไข่เข้าไปแบบหมดเลยนะกินไข่เข้าหมดท้องเลยนะแถมไม่พอนะคุณยังไปบอกว่าเอ้ยที่พรรคก้าวไกลเนี่ยจะทำนู่นทำนี่คุณจะทำนะแล้วตอนนู้นเนี่ยคุณลุกมาบอกว่าพรรคก้าวไกลถอยสิเรื่องจะแก้ไขหรือจะยกเรื่องมาตรา112อ่ะแล้วทำไมคุณไม่เห็นถอยอะไรเลยอ่ะที่ตอนนั้นจะให้เขาถอยเขา14ล้านเสียงนะคุณจะให้เขาถอยคุณ10ล้านเสียงเนี่ยคุณจะไม่ถอยแถมไม่พอคุณบอกแพทเจนเลยนะผมจะไม่รวมกันกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติผมไม่รวมกับพรรคลุงๆก็รวมแล้วไงถ้ารวมกันผมหัวหน้าพรรคลาออกไหนอยู่ไหนออกแล้วออกแล้วกันชาครับพี่น้องกันชามันมองมาพวกท่านเนี่ยแล้วรวมกันไหมถ้ารวมกันออกแล้วแต่มาเป็นรัฐมนตรีได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบอกว่าไม่กลัวเสียหน้าถอยอะไรไม่ได้มันก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคือนึกออกไหมครับว่ามันเหมือนกับคนที่เมื่อคนไปสืบย้อนค้นดูเป็นคนที่ไม่เคยพูดจริงเลยมาก่อนแต่กำลังบอกว่าผมไม่อยากโกหกเนี่ยมันประหลาดคนนะถูกไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่ว่าเอ้าถอยไม่ได้คนก็แบบทำไมถอยไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากโกหกประชาชนประชาชนก็กำลังหัวแกรกๆให้คุณเคยพูดจริงกับเราด้วยเหรอแล้วเราจะถามจริงๆว่าในเรื่องการเมืองเนี่ยอาจารย์ฟังดูมันก็เป็นเรื่องตลกดีนะแต่ว่ามันเป็นความเจ็บปวดเหมือนกันว่าทำไมบ้านเมืองเราถึงเป็นแบบนี้อาจารย์ช่วยหาคำตอบให้ประชาชนหน่อยได้ไหมครับว่าประชาชนหลายคนก็บอกว่าเบื่อมันเบื่อใช่ไหมท่านจะอยู่ยังไงต่อได้บอกไหมครับว่าถ้าไม่ฝากไว้กับกลไกที่เราเรียกวงกรอิสระในการที่จะทำเป็นประการหนึ่งประการใดทำแบบที่ท่านผู้ใหญ่ท่านบอกผมฝากผมมาว่าให้ทำยังไงเข้าคุกก่อนที่จะเอาเงินออกซิมันก็อาจจะมีวิธีทางในทางการเมืองสมมุติเนี่ยนะครับว่าท่านอยากจะรับผิดชอบต่อบ้านเมืองกันจริงๆท่านไม่ได้เฮโรสารภาจะทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหาพรรคก้าวไกลเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องนี้เลยแล้วก็พรรคอื่นๆพลังประชารัฐเอาไม่ต้องเอาสามพรรคใหญ่หลักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ภูมิใจไทยร่วมกันกับก้าวไกลท่านก็ถอดคุณเศรษฐาออกได้แล้วและท่านก็บอกพรรคก้าวไกลสิว่าจะจัดตั้งรัฐบาลกันไหมล่ะถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ยต้องมีข้อแม้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าไม่งั้นเนี่ยท่านก็กลับย้อนไปเอาพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่คุณเศรษฐาละ คุณแพทองธารก็นั่งรอแล้วอยู่นี่แต่ว่าบ้านเมืองมันจะไปไหนรอดไหมในเมื่อคุณทักษิณเนี่ยนะครับยังอยู่ชั้น14ยังอยู่ชั้น14ครับแล้วคุณทักษิณต้องบอกว่าอยู่ชั้น14ด้วยการทำให้เกิดความแปดเปื้อนในสถาบันหลักของชาติ
พราะว่าคุณทักษิณเนี่ยขอพระราชทานอภัยโทษแล้วได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษลดโทษแล้วยังทำตัวแบบลอยชายถูกไหมครับคิดอยากจะตั้งใครมาเป็นอะไรก็ทำแบบนี้ถ้าสมมุติว่าคุณเศรษฐาอ่อนแล้วเอาคุณแพทองธารซึ่งคุณเศรษฐาแสดงความเคารพแบบสุดๆนะครับแล้วคุณแม่ของคุณแพทองธารซึ่งบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายรวมถึงนายตำรวจระดับใหญ่ก็ไปแสดงความเคารพแบบพี่นอกพี่เทาเนี่ยถ้าเอาแบบนั้นเนี่ยมันจะอยู่กันได้อีกไหมล่ะวันนี้มีคนวิจารณ์ว่าประเทศไทยกำลังมีนายก2คนอาจารย์เห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมครับผมคิดว่าไม่ใช่อ่ะครับแต่ผมว่ามันอาจจะกลายเป็นมีคนคุมนายกอยู่เกิน2คน มากมากกว่านั้นคืออาจจะไม่ได้มีนายก2คนมีนายกคนเดียวแหละแต่มีคนคุมนายกอยู่เกิน2คนเดิมทีคนอาจจะคิดว่ามีคุณทักษิณคุมอยู่คนเดียวเอากลายเป็นพอเกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นนะครับเรื่องไปเคารพคุณแพทองธารขนาดนั้นกลายเป็น2ละเอาปรากฏว่าไปเคารพคุณหญิงพจมานขนาดนั้นกลายเป็น3ละแล้วจะต้องมีใครอีกมั้ยเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าอาจจะมีคนคุมนายกรัฐมนตรีอยู่เกิน2คนแล้วตอนนี้ประเทศไทยนะมันจะเป็นแบบนั้นน่ะแต่นายกมีคนเดียวแหละนะครับเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยผมถึงได้เรียนไงว่าถ้าสมมุติผู้ท่านทั้งหลายไม่รับผิดชอบเนี่ยนะผมว่านะคุณบุญยอดถ้ามันมีปีศาจร้ายจำนวนมากเนี่ยนะครับสุดท้ายเราต้องเลือกปีศาจที่ร้ายน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าไม่เป็นปีศาจนะปีศาจที่ร้ายน้อยที่สุดเมื่อต้องเลือกปีศาจที่ร้ายน้อยที่สุดวันนี้หลายคนมาพูดกับผมว่าเฮ้ยเริ่มเห็นปีศาจที่ร้ายน้อยที่สุดอยู่2ตนตนหนึ่งคือมวลชนซึ่งตนนี้จะทำงานร่วมกับอีกตนหนึ่ง คือพอมวลชนออกมากันมากๆอีกตนหนึ่งคือปีศาจความสงบเรียบร้อย เข้ารักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ปฏิวัติรัฐประหารก็เข้ารูปเดิมอีกเข้ารูปอย่างนั้นเหรอเราไม่อยากให้เกิดนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แย่ของบ้านเมืองนะแต่ในเมื่อปีศาจมันออกมากันเต็มไปหมดเลยอ่ะคุณบุญยอดโดยระบบของสภาอาจารย์กำลังเรียกร้องว่าฝ่ายค้าน